สักครู่นะคะในบทสนทนาเนี่ยจะมาสรุปกันนะคะว่ามีประโยคไหนที่ใช้ไวยากรณ์แบบขั้นเปรียบเทียบกันบ้างนะคะดูประโยคที่1ค่ะ This computer is smaller than most regular desktop computers คำว่า is smaller than นะคะประโยคที่2ค่ะ This computer screen is wider than other brands ใช้คำว่า is wider than นะคะประโยคที่3ค่ะ It has a wider monitor It has a wider monitor ประโยคที่4 It has larger spaces Larger spaces ประโยคที่5ค่ะ It has a larger keyboard It has a larger keyboard ประโยคที่6ค่ะ It is easier for typing It's easier for typing 7ค่ะIt is more convenient. It is more convenient. และประโยคสุดท้ายค่ะ Which one is better? Which one is better? สังเกตดูนะคะวิธีการใช้ขั้นกว่าเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะเราแยกออกมาเป็น5พาร์ทด้วยกันจากบทสนทนานี้นะคะในบทสนทนานะคะประโยคที่1และประโยคที่2เนี่ยนะคะสังเกตดูนะคะจะมีการใช้คำ adjectiveหรือคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะที่เติม er แล้วก็มีคำว่า than ด้วยนะคะก็คือ is smaller than กับ is wider than นะคะนั่นหมายความว่าคำที่อยู่ข้างหน้า is เนี่ยเป็นคำเป็นประธานใช่ไหมคะตัวนั้นน่ะมีคุณสมบัติก็คือเล็กกว่าหรือกว้างกว่าอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของที่อยู่หน้าคำว่า is smaller than หรือ is wider than กับสิ่งของที่อยู่ด้านท้ายของประโยคนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการใช้แบบที่หนึ่งตำแหน่งที่วางของมันนะคะใช้ adjective เติม er แล้วก็มีคำว่า than นะคะวางไว้หลัง verb to be นั่นเองหรือ is นะคะตำแหน่งที่สองค่ะใช้ adjective ที่เติม er แล้วตามด้วยคำนามค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นมีคำว่าa wider monitor นะคะคำว่า wider ก็คือ adjective ที่เติม er นะคะแล้วก็จะมีคำนามคือคำว่า monitor ก็คือจอนะคะไว้วางไว้ด้านหลังคำว่า wider monitor ก็ทำหน้าที่ขยายคำว่าจอนั่นเองนะคะคำที่สองค่ะ larger spaces คำนามคือคำว่า spacesนะคะเป็นคำนามที่เป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะเป็นการบอกถึงการบรรจุนะคะความจุของมัน larger ก็คือกว้างกว่านะคะใหญ่กว่านั่นเองถัดมาค่ะ a larger keyboard ก็จะมีคำนามคือคำว่า keyboard นะคะแล้วก็จะมี larger ขยายคำว่า keyboard อีกทีนึงนะคะสังเกตดูคำว่า larger เหมือนกันเลยแต่ spaces เป็นพหูพจน์นะคะส่วน keyboard เป็นเอกพจน์จึงมีคำนำหน้าคือคำว่า a ที่เราเรียกว่า article นั่นเองนะคะดังนั้นตัวนี้ก็จะใช้เป็น adjective ที่เติม er แล้วก็ตามด้วยคำนามเป็นการขยายคำนามนั่นเองนะคะกลุ่มถัดมาค่ะบางครั้งนะคะเราสามารถใช้คำว่า it is ตามด้วย adjective ที่เติม er ก็ได้นะคะ it is easier for typing แปลว่ามันง่ายกว่าที่จะใช้ในการพิมพ์นั่นเองนะคะแต่ที่นี้เราก็จะมีคำว่า for typing อย่างถ้ายังคงจำได้ในบทที่1 นะคะจะมีคำที่ใช้ for ตามด้วย verb ing แล้วก็คำที่ใช้ to ตามด้วย verb ช่องที่1ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเอามาใช้ได้เช่นเดียวกัน it is easier นะคะ for typing ถัดมาค่ะ it is more convenient it is เช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่ได้ใช้ adjective ที่เติม er นะคะใช้คำว่า moreแทนเนื่องจากว่าคำศัพท์คือคำว่า convenient หรือเป็น adjective ที่มีพยางค์มากกว่า1พยางค์นะคะมีถึง3พยางค์ด้วยกันคำ adjective ที่มีพยางค์ประมาณ3พยางค์เนี้ยนะคะเราก็มักจะใช้คำว่า more เป็นการบอกว่ามีความสะดวกกว่านั่นเองนะคะสุดท้ายจากในบทสนทนาค่ะ which one is better เป็นการถามค่ะว่าเอ๊ะตัวไหนดีกว่ากันจริงๆคำว่า better ไม่ได้มาจากคำว่า best ใช่ไหมคะมาจากคำคุณศัพท์ที่แปลว่า good นะคะคือแปลว่าดีนั่นเองนะคะ good เป็นคำคุณศัพท์ในขั้นปกติดีกว่าก็คือ better เราจะไม่ใช้ gooder นะคะเราใช้คำว่า better นะคะ
คะอันนี้ก็จะถือว่าเป็น irregular adjective หรือคำคุณศัพท์ที่ไม่ได้เติม er ไม่ได้เติม more นะคะจะใช้คำอีกคำหนึ่งไปเลย